สวัสดีครับผมนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าการจังหวัดระยองวันนี้เตรียมท้องให้ว่างไว้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปอิ่มอร่อยกับร้านอาหาร2สไตล์2ร้านร้านแรกที่ท่านผู้ว่าย้ำว่าต้องมาให้ได้ครับนั่นก็คือร้านครัวริมคลองครับร้านนี้อยู่ที่ถนนราชบำรุงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับทันทีที่ทีมงานMade in Thailandมาถึงนี่ก็ไม่ยักใครเห็นว่าจะเป็นร้านอาหารตรงไหนครับเห็นแต่เป็นโรงแรมสรุปว่า นี่เป็นโรงแรมหรือร้านอาหารกันแน่ล่ะครับนี่เพราะเมื่อก่อนก็ทำโรงแรมอยู่ก็ทำอาหารกินกันเองอยู่ในบ้านเพราะเรามีบรรยากาศมีริมคลองมีสวนอยู่แล้วก็นั่งกินกันกับพักพวกเพื่อนฝูงฮะทำไปทำมาเลยก็ขยายใหญ่ขึ้นมาจากธุรกิจโรงแรมแต่ลุงประคองก็มาจับธุรกิจร้านอาหารได้อย่างอลังการครับแม่สงสัยว่าจะมีของดีหรือเปล่าครับคุณลุงประคองครับเมนูอะไรครับที่คนมาจะต้องมาทานที่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยำผักบุ้งกรอบหมูสามชั้นทอดแล้วก็สลัดกุ้งกรอบปลาเห็ดโคนฮะที่ขึ้นชื่อครับทันทีที่ทีมงานMade in Thailandมาถึงครับก็สัมผัสได้ถึงธรรมชาติรอบๆที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาครับโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติอาหารที่ติดอกติดใจจนตอนนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนระยองกันเลยทีเดียวครับถ้าพี่สั่งให้แฟนก็จะสั่งปลาหมึกแดดเดียวนะปลาหมึกแดดเดียวจะรสชาติกลมกล่อมกว่าที่อื่นแล้วตัวพี่จะกินแกงเผ็ดปลาหรือว่าเป็นถ้าเป็นอย่างทอดมันก็จะเป็นพื้นๆของระยองแท้ๆส่วนใหญ่พี่ก็จะสั่งข้าวผัดนะแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาก็คนระยองก็รสเข้มข้นนะสั่งอะไรบ้างครับผัดไทยริมคลองแล้วก็หมูทอดน้ำปลาอร่อยเข้มข้นก็ไม่แปลกอะไรที่คนจะมาติดอกติดใจโดยเฉพาะท่านผู้ว่าวิชิตครับมาใช้บริการนี้ต้องสั่งอาหารอะไรบ้างหรอครับเมนูสุดโปรดของท่านผู้ว่านะครับอันไหนครับท่านผู้ว่ามาก็จะมาสั่งหมูต้มใบชะมวงนะครับสลัดกุ้งกรอบของทางร้านนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยผักบุ้งทอดกรอบแม่แค่ชื่อก็ชวนให้กระเพาะทำงานกันแล้วล่ะครับเนี่ยแต่คุณลุงคองบอกว่ามีเมนูที่เป็นอาหารประจำร้านยอดฮิตอีกหลายเมนูครับแต่จะอร่อยขนาดไหนท่านรองผู้ว่าทัศนะนะครับรอพาเป็นแฟนรายการMade in Thailandไปชิมฝีมือต้นตำรับกันอยู่แล้วล่ะครับจะขอชิมนะครับเมนูที่ท่านผู้ว่าชื่นชอบนะครับเป็นอะไรครับครับอันนี้ก็เป็นแกงเผ็ดนะครับแกงเผ็ดปลาอินทรีครับกลมกล่อมฝีมือคนระยองแท้ครับเวลาท่านผู้ชมมาต้องสั่งนะครับก็คือผัดไทยปูนะครับอร่อยจัดจ้านเห็นหน้าตาท่านรองผู้ว่าได้ชิมเมนูแต่ละอย่างนี่น่าอิจฉาซะจริงๆเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปท่องเที่ยวในจังหวัดระยองที่ร้านครัวริมคลองครับเขาก็รอต้อนรับทุกท่านทุกวันเลยนะครับส่วนราคาอาหารก็เฉลี่ยอยู่แค่80-100บาทเท่านั้นเองครับร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่10 โมงเช้าปิดกันก็4 ทุ่มโน่นล่ะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองชิมฝีมืออาหารจากพืชผักสวนครัวครับก็ต้องเดินทางไปที่อำเภอบ้านค่ายร้านนี้มีชื่อว่าร้านครัวไม้หอมครับร้านนี้แหละครับซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของพืชผักสวนครัวเป็นที่สุดครับแถมปลอดสารพิษ 100% ครับแค่ชื่อร้านก็ดูเหมือนว่าได้กลิ่นธรรมชาติกันแล้วครับเนี่ย อย่างนี้ต้องให้คุณลุงสง่าเจ้าของร้านพาไปชมสวนครัวกันหน่อยดีกว่าครับมะนาวพันธุ์พิจิตร1นะครับประมาณ4เดือนฝ่ามีลูกนะครับก็มีน้ำเยอะนะน้ำเยอะครับเป็นหอระพาหอระพานี่อย่างนี้หอระพาเนี่ยทำไมผมเห็นว่าทำไมเป็นปูนซีเมนต์2ชั้นฮะอ๋อที่ทำ2ชั้นนี่เขาเรียกว่าดาวล้อมเดือนได้3-4อย่างเพราะว่าเราปลูกมะนาวเรารดน้ำมะนาวเราใส่ปุ๋ยมะนาวแต่รอบๆนี่เราปลูกหอระพาปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกกระชายปลูกอะไรไว้ได้พืชผักไหนหมดก็เดินไปหยิบกันได้ข้างๆร้านครับลดต้นทุนแถมได้พืชผักที่สดๆใหม่ๆจากสวนสุดยอดไปเลยครับส่วนอาหารของเด่นของดังร้านครัวไม้หอมก็ต้องนี่ครับเป็นอาหารพื้นบ้านครับอย่างปลาดุกผัดเผ็ดครับปลา2แผ่นดิน
ไก่บ้านส้มระกำนะครับอย่างวันนี้ครับคุณลุงสง่าจะพาแฟนๆรายการเมนเทลแลนด์ปลุกครัวทำกับข้าวพื้นบ้านให้ได้ชมกันถึงที่เลยล่ะครับแถมแต่ละแถม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 มาแล้วครับอาหารเมนูพื้นบ้านปลาดุกผัดเผ็ดครับยำยวนต้มไก่ระกำครับโดยเฉพาะปลา2แผ่นดินนี่มีให้ชิมทั้ง2ด้าน2สไตล์นะครับแม่ผมเลยอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นด้วยตาของตัวเองซะจริงๆครับอ่ะอย่ารอช้าเลยครับคนรอชิมรออยู่กันเพียบแล้วล่ะครับหาอยู่บ่อบ่อยู่นะครับผมนึกว่าเลยโอ้อร่อยมากครับสุดยอดเลยรสชาติดีครับพี่อร่อยครับมันจะได้กลิ่นระกำนิดๆนะครับของเขาดีจริงครับแต่ร้านครัวไม้หอมครับไม่ได้มีทีเด็ดแค่รสชาติของอาหารเท่านั้นครับแต่ยังมีโฮมสเตย์ไว้รองรับลูกค้านะครับก็ได้สูตรธรรมชาติให้ชุ่มปอดกันอีกด้วยครับและที่สำคัญครับราคาแค่500บาทต่อคืนครับแต่จะน่าอยู่ขนาดไหนอ่ะตามคุณลุงสง่าไปเลยดีกว่าครับข้างในเราก็มีที่นอนนะครับแล้วก็มีโทรทัศน์มีแอร์นะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นแล้วครับก็ไม่ต้องไปหาที่พักที่ไหนให้เสียเวลาครับได้พักพร้อมกับได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติในสวนแถมมีอาหารที่ถูกปากแม่อะไรจะลงล็อกโป๊ะเช๊ะขนาดนี้ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปลองชิมฝีมืออาหารพื้นบ้านแบบนี้นะครับคุณลุงสง่าก็ขอมอบส่วนลด 20% กันไปเลยนะครับนี่สำหรับแฟนๆรายการเมดไทยแลนด์ที่โทรศัพท์เข้ามา10สายแรกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับสุดยอดท่านจะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติรสชาติของอาหารนะครับศิลปะวัฒนธรรมและศาสนานะครับยังเต็มพร้อมไปหมดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ